สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มีรายงานข่าวจาก The Express นะฮะออกมาระบุว่าเมื่อเดือนที่แล้วครับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลได้มีการพูดคุยพบปะกับตัวแทนของไคส์ไฮส์เวิร์ดนักเตะของไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นครับโดยทางด้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยากที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแผงมิดฟิลด์แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรอจนกว่ากระทั่งถึงสิ้นสุดฤดูกาลก่อนนะครับค่อยกลับมาคุยกับนักเตะวัย20ปีอีกครั้งนึงก่อนหน้านี้นะครับทั้งสองสโมสรก็ได้มีการพูดคุยเจรจาตัวแทนนักเตะแต่ปรากฏว่าต้องล้มเลิกนะครับเนื่องจากเลเวอร์คูเซ่นทีมดังจากบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับได้ตั้งค่าตัวของนักเตะเอาไว้ถึง85ล้านปอนด์โดยทั้งสองสโมสรครับก็จำเป็นจะต้องถอยออกมาก่อนครับโดยนักเตะวัย20ปีก็ถือว่าค่าตัว85ล้านปอนด์ก็ถือว่าแพงพอสมควรนะครับเป็นใครก็ต้องถอยนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าจะมีแค่เฉพาะลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นครับที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะคนนี้ยังมีขาประจำหรือว่าขาใหญ่ของทางบุนเดสลีกาเยอรมันก็คือเซลต้าบาเยิร์นมิวนิกอีก1ทีมครับโดยฤดูกาลที่แล้วเขาก็ลงเล่นไปถึงสิ้น34เกมและทำประตูไปถึง17ลูกแต่พอฤดูกาลนี้ฟอร์มตกลงมาพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการย้ายทีมนะครับเขายังบอกว่ายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่รู้ว่าทีมต่อไปจะเป็นทีมไหนจะเป็นในเยอรมันหรือจะเป็นทีมอื่นจากยุโรปโดยปิดฤดูกาลที่แล้วก็มีใครอยากจะได้ตัวนักเตะก็หอบเงินไปเลยนะครับ85ล้านปอนด์เพราะทางด้านลิเวอร์คูเซ่นตั้งค่าตัวขึ้นมาเท่านี้ถึงตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลจะเอาหรือเปล่านะครับถ้าไปเอาทั้งฮาวเวิร์ดส์และก็ทั้งเดมเบเล่ทั้ง2คนนี้ทะลุไป170ล้านปอนด์แน่ๆนะฮะก็แพงพอสมควรนะครับก็คงจะมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะฮะสำหรับหงส์แดงลิเวอร์พูลของพวกเราหลังจากที่เราทราบกันดีรู้นะครับว่าณตอนนี้สถิติของหงส์แดงลิเวอร์พูลที่ดีที่สุดในท็อปของยุโรปพวกเขาลงเล่นไป21เกมเก็บชัยชนะไปถึง20เกมแล้วก็เสมอไปเป็นแค่ครั้งเดียว38เกมและยังไม่แพ้ใครเลยในพรีเมียร์ลีกไม่เท่านั้นนะครับพวกเขายังทำสถิติหรือว่าทำลายสถิติของสโมสรตัวเองในรอบ126ปีต้องย้อนกลับไปในปี1894ครับโดยพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเลยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นจำนวนเกมทั้งสิ้น37เกมแต่ตอนนี้หงส์แดงลิเวอร์พูลในปี2020ครับพวกเขาก็ไม่แพ้เคยเลยจำนวน38เกมนี่ถือว่าทำลายสถิติเก่านะครับและก็เป็นสถิติใหม่ในรอบ126ปีเลยนะครับที่พวกเขาทำได้ไม่เท่านั้นนะครับมันยังเป็นเกมที่21ที่พวกเขาสามารถทำประตูติดต่อกันได้อีกต่างหากมันก็เท่ากับสถิติในปี1933ถึงปี1934โน่นเลยนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลก็สามารถที่จะยิงประตูได้21เกมติดต่อกันพวกเขายิงประตูไปแล้วทั้งสิ้น50ลูกโดยมีนักเตะที่แตกต่างกันออกไปในการทำประตู16คนครั้งสุดท้ายเลยนะครับที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถที่จะยิงประตูได้นั่นก็คือเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตัน 0-0 โน่นเลยนะครับในเดือนมีนาคมในปี2019ไม่เท่านั้นครับลองไปดูเรื่องการเสียประตูณตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เก็บคลีนชีทในลีกถ้าคิดเป็นนาทีก็585นาทีเข้าไปแล้วครับคิดเป็นเกมก็คือ6เกมกว่าๆเข้าให้แล้วครับที่ยังไม่เสียประตูในพรีเมียร์ลีกเลยในปี2006ส่วนในปี2006ณตอนนั้นพวกเขาก็ไม่เสียประตูในลีกติดต่อกันมากถึง7เกมส่วนในด้านหน้านะฮะที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เสียประตูครับพวกเขาก็จะมีสถิติที่เทียบเท่ากับสถิติเดิมอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือไม่เสียประตูใน7เกมครับก็ลุ้นทำลายสถิติกันนะครับโอ้โหสถิติมีไว้ให้ทำลายเยอะเลยทีเดียวจอร์จินโอวานดุมก็ได้ออกมาย่อย่องฟอร์มการเล่นของพลพัฒน์หงส์แดงลิเวอร์พูลว่าเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆกับการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก38เกมแล้วยังไม่แพ้เลยเขาให้สัมภาษณ์กับทางด้าน liverpoolfc.com มันเป็นอร่อยที่เหลือเชื่อมากๆเลยครับพวกเราทำงานกันอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้ผลการแข่งขันออกมาแบบนี้พวกเรามีผู้จัดการทีมที่ทำให้พวกเรามีความสงบมีความมุ่งมั่นในทุกๆวันเวลาที่พวกเราทำการฝึกซ้อมในโลกแข่งขันพวกเราพยายามที่จะทำมันให้ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนพวกเราต้องการที่จะทำมันให้ดีขึ้นตลอดเวลาเกมที่พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์มันเป็นเกมที่ยากมากแต่ผมก็คิดว่าพวกเราทำให้เกมมันยากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังในครึ่งเวลาแรกผมคิดว่าพวกเรามีเกมที่ดีแต่ว่าผลการแข่งขันก็นำอยู่เพียงแค่1ประตูต่อ0มันทำให้พวกเขามีความมั่นใจเ
พวกเขาสามารถที่จะตีเสมอและในครึ่งเวลาหลังพวกเราก็รู้ดีว่าทีมคู่ต่อสู้จะกลับออกมาและพยายามที่จะเสมอให้ได้นั่นคือสิ่งที่ว่าทำไมจึงทำให้เกมมันยากขึ้นและที่สำคัญคือพวกเราไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนในครึ่งเวลาแรกที่พวกเราได้แสดงผลงานออกมาผมคิดว่านั่นมันคือเหตุผลที่ว่าเกมมันออกมายากๆจริงๆครับแต่โดยปกติแล้วมันก็เป็นงานหนักอยู่แล้วล่ะครับเวลาที่คุณมาเล่นกับคู่แข่งอย่างสเปอร์บ็อบบี้เป็นนักเตะที่มีความหมายและมีความสำคัญกับทีมมากๆไม่ใช่เฉพาะการยิงประตูของเขาเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงรูปแบบวิธีการเล่นของเขาด้วยเขาทำงานอย่างหนักเขาแอสซิสต์ได้มากมายเพราะรู้ว่ารูปแบบการเล่นของเขาวิธีการเล่นของเขาทีมสามารถที่จะเล่นได้ดีขึ้นเขาเป็นนักเตะเขาเป็นส่วนสำคัญของทีมในทุกๆส่วนครับขอต้อนรับสู่ลิเวอร์พูลฟาบิโอชวนนักเตะรายนี้ซบหงแดงฟาบิโอนะครับหล่นทัศนะว่าเอ็มเปเป้ควรจะคว้าบอลลังดอร์ก่อนเนม่าพร้อมชวนมาร่วมทัพลิเวอร์พูลฟาบิโอกองกลางเชิญรับของลิเวอร์พูลครับทีมจ่าฝูงศึกพรีเมียร์อังกฤษเชื่อว่าคิลิแอนเอ็มเปเป้อดีตเพื่อนร่วมทีมที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรปีเอชเอปารีสแซงต์แชร์แมงในลีกเอิงฝรั่งเศสจะคว้ารางวัลบอลลังดอร์มาครอบครองได้ก่อนเนม่าแข่งซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลเลียนพร้อมกล่าวเชิญชวนให้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสย้ายมาร่วมงานกันที่แอนฟิลด์ด้วยฟาบิโอรู้จักทั้งสองคนนี้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับเอ็มบัปเป้สมัยค้าแข่งอยู่กับโมนาโกขณะเดียวกันก็เคยร่วมงานกับเนย์มาร์ในนามทีมชาติบราซิลอย่างไรก็ตามนะครับฟาบิโอรู้จักทั้งสองคนนี้เป็นอย่างดีหลังจากเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับเอ็มบัปเป้สมัยค้าแข่งอยู่กับโมนาโกขณะเดียวกันก็เคยร่วมงานกับเนย์มาร์ในนามทีมชาติบราซิลอย่างไรก็ตามแข้งหงแดงกล่าวถึงโอกาสที่ทั้งสองคนจะคว้าบอลลงดอว่าเอ็มบัปเป้ครับจะได้รางวัลบอลลงดอก่อนเนม่าแน่นอนครับผมอยากจะต้อนรับเขาสู่ลิเวอร์พูลด้วยทันทีที่หงแดงครับเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแนวลูกเลือดน้ำหอมวัย21ปีหลังจากที่เหลือสัญญาในทินปลักเดอแฟรงค์ถึงในปี2022โดยมีข่าวว่าไนกี้เป็นแบรนด์ระดับโลกที่เป็นสปอนเซอร์กับเอ็มบัปเป้และว่าที่ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์กีฬาของลิเวอร์พูลครับตั้งแต่ซีซั่น 2020 ถึง 2021 ออกมาช่วยเรื่องค่าตัวแข่งทีมชาติฝรั่งเศสให้มารวมทีมแอนฟิลด์นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับที่เอ็มบัปเป้จะย้ายเข้ามานะฮะใครจะอยากไปแวนเนอร์เผยสาเหตุสำคัญที่ปฏิเสธหงแดงมีรายงานข่าวนะครับว่าติโมแวนเนอร์สุนัขของอาบาเลซิกปฏิเสธโอกาสลงเล่นกับลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกหลังจากตกเป็นข่าวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยสาเหตุสำคัญของการออกมาปฏิเสธการย้ายไปร่วมทีมของเจอร์กินคล็อปในทินแอนฟิลด์ได้มีการเปิดเผยจากเดอะแอตแลนติกสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีว่ากองหน้าทีมชาติเยอรมนีเกรงว่าเขาจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่โดยหงแดงมี3กองหน้าระดับพระการอย่างซาดิโอมาเน่โรเบโตฟิมิโน่และโมเมซาลาเป็นประจำการในแดนหน้าซึ่งทั้ง3คนก็กำลังทำงานดีซึ่งนั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แวนเนอร์ตัดสินใจบอกปัดในการย้ายทีมครั้งนี้แล้วยิงอาบาเลซินครับตกเป็นข่าวกับทางด้านเดอะเรสมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์และเจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองว่าเขาอาจจะย้ายไปเล่นในต่างแดนแม้ว่าจะเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับทางสโมสรก็ตามซึ่งเชื่อกันว่าแวนเนอร์เป็นกองหน้าตัวหลักของอาบาเลซิกต้องการที่จะรับประกันในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหากเจ้าตัวต้องการที่จะย้ายทีมซึ่งเขาก็มองว่าการที่ลิเวอร์พูลยังมี3กองหน้าอยู่นั้นนะครับทำให้โอกาสลงสนามของเขาน้อยลงไปด้วยนะครับก็เลยไม่อยากย้ายไปร่วมทัพนะฮะนี่คือเหตุผลของเขานี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่13มกราคมนะครับ